็สวัสดีค่ะหมอพืชพันธุ์ใหม่ชัยเสวศิริกุลนะคะหมอพืชพันธุ์ใหม่เป็นนักพัฒนาอิสระเป็นนักเกษตรอินทรีย์อิสระค่ะเสถียรธรรมสถาน2คือที่เรารู้จักในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอยู่ชีวิตวิถีสุขแล้วก็เป็นคลังอาหารโลกคลังอาหารที่ไม่อาบยาพิษในท่ามกลางในโลกที่กำลังวุ่นวายเรื่องสับสนเรื่องโอ้ยเชื้อโรคกำลังกระจุยกระจายขีปนาวุธชีวภาพกำลังกระจายทั่วโลกนะคะวันนี้เราก็สร้างคลังอาหารโลกสร้างตู้เย็นอันปลั๊กของเรานะคะตู้เย็นอันปลั๊กคือก็ตู้เย็นไม่มีปลั๊กนะคะแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างอาหารไม่อาจจะพิษจะเกิดขึ้นได้อย่างไรที่นี่เสถียรธรรมสถาน2ของพุทธศาสนามีแล้วนะคะปกติแล้วตู้เย็นมีทุกอย่างก็ยัดเข้าไปใช่ไหมคะทุกอย่างทั้งพืชผักทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างเป็นซากหมดเลยนะเป็นซากหมดเลยหมูก็เป็นซากหมูไก่ก็เป็นซากหมูเพราะทุกอย่างมันวิตามินมันหายไปหมดแล้วและทีนี้เราก็เลยทำตู้เย็นที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กของเราดูสิคะมาดูเลยที่จริงอะไอ้สวนแนวตั้งอะทุกคนก็คิดว่ามันเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยๆเอามาใส่แล้วคือหมอเพื่อคิดว่ามันได้ประโยชน์อ่ะก็คือปลูกหนึ่งต้นเนี่ยนะมันก็ต้องกินได้ดมได้นะเป็นอาหารตาอาหารกายอาหารใจทุกอย่างแนวตั้งใช่ไหมฮะก็คือว่าที่จริงลงกับพื้นก็ได้อ่ะพื้นมันถ้าใครมีพื้นที่ไงใครมีพื้นที่ก็ลงพื้นไปเลยแต่ทีนี้ว่าฉันมีพื้นที่น้อยเราสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยฉันมีแต่ข้างฝาข้างกำแพงบ้านอ่ะได้ไหมนี่ไงนี่ตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเราทำตู้เย็นใบใหญ่เนี่ยกำแพงบ้านได้เลยอยากจะปลูกอะไรอยากคือไม่ต้องไปคิดเลยมากไม่ต้องไปแบบโอ้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ไม่ต้องอยากใส่เข้าไปส่วนแนวตั้งส่วนแนวดิ่งเราจะมีหมดเลยง่ายๆเพื่อแรงบันดาลใจส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นผักแพรวนี่เรื่องระบบลำไส้ได้หมดกินอาหารกินใบไม้เป็นยากินใบไม้เป็นคือเป็นอาหารสร้างพลังให้กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสร้างพลังได้หมดเลยอันนี้เราก็ข้างในจะเป็นคลังอาหารของพืชข้างในเนี้ยนะฮะเราปรุงดินเราปรุงดินใส่สารอาหารก็สารอาหารก็อินทรีย์วัตถุขุยขี้แกลบหรือเรามีอะไรก็ใบก้ามปงก้ามปูก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีขุยมะพร้าวสับที่สำหรับยึดความชื้นนะฮะเราก็ดัดแปลงสิ่งที่เรามีทำในสิ่งไม่มีให้มีในสิ่งที่จำเป็นโอเคไหมคะมันสามารถทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดมันอยู่ที่แนวคิดเราว่าเราจะคิดอะไรเราต้องการอะไรคืออย่าไปขีดกรอบเล็กๆให้มันอยู่ในนั้นน่ะคือเราจะอยู่ในกรอบแล้วออกมาเต้นนอกกรอบนะคะคิดเองนะหมอเพื่อนพันใหม่ก็พูดมากไปก็เจ็บคอคือเรามองว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่กับการดำรงชีวิตแบบมีคุณภาพแล้วก็แบบเข้าใจชีวิตคือร่างกายน่ะเราใส่อะไรเข้าไปนะเขาก็ได้ยังไงมันก็จะแสดงออกมานะกินอะไรได้อย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะ